มันตายต่อนี่เฮ้ยเฮ้ยไปขวดก้นหัวผมวะมึงเคยขอนะตาขอไม่ได้เอาโอ้ยขวดมันบริหัวหรอกนะเจ้านั่นแหละกินเมิร์ดอ่ะบ่ว่าคอยคือเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับแต่ว่าโอ้ยกินก็กินง่ายพูดเถอะว่ามันกินน้ำนะโอ้ยเมินแล้วก็นอนเดี๋ยวท่านพ่อผู้ใหญ่มาปลุกนะมื้อเช้านะถ้าบ่มีให้ตื่นนะเดี๋ยวสิได้ถือศีลเพิ่นตายคักๆไอ้แหวงคอยว่าบอกพ่อผู้ใหญ่เพิ่นเช้าหาไอ้พ่นซะนี่มันก็ผ่านมา3มื้อแล้วโบราณเพิ่นบอกว่าวิญญาณมันกำลังเฮียนเด้เอาบักนี่ขึ้นปากแต่ว่าอยู่ดีๆมาแซงหลังกูตายนึกว่าสึกกูจะลาบ่โอ้ยไอ้แหวงเฒ่าบ้านน่ะเพิ่นก็ซ่าขึ้นเบิดบ้านแล้วว่าไอ้คนน่ะเพิ่นบ่รอดดอกเจ้ายังสิไปนำหาเพิ่นอยู่บ่ยังบ่เฒ่าอีกยังบ่เฒ่าไอ้กูสิเตะกูวางเฟ้ได้แล้วเว้ยเอ้ามาแกงบ่เดี๋ยวไอ้แหวงเอาไว้ลมโอ้มันกลับกูเมาแล้วเก่งได้กลับข่อยนี่ล่ะเจ้าอ่ะข่อยกลับบ้านนอนดีกว่าโหไปทิศกลับไปเอาครบไปน้ำนะถ้าได้สัวกับเจ้านี่ครบไฟไหม้เบิดโอ้ยครบแล้วสุกนี่ก็บ่ไปแล้วตาข่อยนะข่อยไปน้ำข่อยไปน้ำไปได้ไปไปน้ำกวดไปย่างไปเราไปน้ำมันก็เฮ้ยยูยูมาแซงหลานกูบอกโทษหลานกูมันตายง่ายหรอกเว้ยมันหนังเหนียวแล้วมันก็รอรอบุกเกี่ยวกับตายไงวะกูเรียกยุ่งกูยาววันนี้